สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม9ที่30นะครับเนื้อหาที่พูดถึงในวันนี้ก็คือ Multinomial Logistic Regression นะครับสำหรับ Multinomial Logistic Regression ก็เป็นสถิติที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Binary Logistic Regression ที่มีตัวแปรตามเพียง2ค่าหรือ Dichotomous นะครับในงานบางงานนั้นเรามีตัวแปรตามมากกว่า2กลุ่มนะครับเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบโอกาสความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจได้นะครับโดยตัวแปรตามนั้นเป็น nominal scale นะครับมีตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปนะครับในกรณีที่มีอยู่3กลุ่มขึ้นไปนั้นนะครับเราสามารถสลับ reference ได้นะครับซึ่งนะครับถ้าหากนะครับการวิเคราะห์ของเรานะครับมีหลายกลุ่มนะครับจำนวนกลุ่มที่ซิกมากกว่าครึ่งหนึ่งก็ถือว่าตัวแปรนั้น significant ได้ครับสำหรับการอ่านค่าก็จะใช้นะครับ RRR หรือ relative risk ratio ในการแปรผลนะครับสำหรับข้อมูลที่ใช้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเช้าที่ชอบรับประทานนะครับซึ่งตัวแปรที่เป็นตัวแปรตามก็คือ be fast นะครับ be fast ก็คือ breakfast นะครับfavorite นะครับก็คืออาหารเช้าที่ชอบนะครับก็คือ be fast ซึ่ง be fast จะมีอยู่3กลุ่มก็คือ breakfast bar นะครับ oatmeal แล้วก็ cereal นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของฝรั่งนะครับดังนั้น อาหารเช้าก็จะเป็นอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งนะครับฝรั่งก็จะชอบทานนะครับ cereal ทานข้าวโอ๊ตกับ breakfast bar breakfast bar ก็จะเป็นธัญพืชอัดแท่งนะครับเป็นธัญพืชอัดแท่งนะครับก็คือบางครั้งก็จะเรียกว่าเป็น energy bar นะครับก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็จะเห็นคล้ายๆเป็นพวกข้าวโอ๊ตแห้งๆแล้วก็อัดเป็นแท่งโดยมีตัวประสานเป็นคาราเมลหรือน้ำตาลนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวแปรอิสระนะครับตัวแปรอิสระมี2ตัวก็คือกลุ่มอายุก็คือ age cat กับรูปแบบการใช้ชีวิตนะครับก็จะมี inactive กับ active นะครับ active ก็คือเร่งรีบ inactive ก็คือไม่เร่งรีบนะครับส่วนกลุ่มอายุก็จะมีตั้งแต่ต่ำกว่า31นะครับ31ถึง45นะครับ46ถึง60และ60ขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับข้อมูลที่เราใช้นะครับเราก็มาดูข้อมูลที่เราใช้ก่อนนะครับถ้าข้อมูลที่เราใช้นะครับก็คือมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าเราดูที่คุณลักษณะของข้อมูลนะครับเราจำเป็นจะต้องเตรียมตัวแปรก่อนนะครับก็คือนะครับเตรียมตัวแปรตามนะครับโดยใช้ตัวแปรตามนั้นเป็นแฟกเตอร์นะครับก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับเมื่อใช้คำสั่งนี้แล้วนะครับพอสำรวจข้อมูลอีกรอบหนึ่งตัวแปร be fast ของเราจะเป็นแฟกเตอร์ละนะครับแฟกเตอร์3ระดับนะครับดังนั้นนะครับในกรณีนี้ก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ Multinomial Logistic Regression แล้วนะครับทีนี้มาดูผลการวิเคราะห์นะครับตัวที่เราจะทำการวิเคราะห์นะครับก็ต้องใช้แพ็กเกจ NNET ครับก็ install แพ็กเกจเสร็จแล้วก็เรียก library นะครับสำหรับการรันตัว Multinomial ในโปรแกรม R จะใช้คำสั่งนะครับ Multinom นะครับMULTI แล้วก็ NOM นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรตามนะครับแล้วก็มีตัวแปรอิสระ2ตัวก็คือ HCAT กับ Active นะครับแล้วก็คอมม่าตามด้วยชื่อของ Dataset นะครับก็คือ DAT4 นะครับ Dataset ก็คือ DAT4 นะครับทีนี้นะครับพอรันไปแล้วนะครับตัวนี้ก็คือตัวผลการรันนะครับสำหรับตัวที่เราจะใช้ก็ต้องเรียก Summary นะครับตัวโมเดลที่เรารันไปนะครับจากนั้นก็จะได้ผลของค่าสัมประสิทธิ์นะครับนี่เป็นผลของสัมประสิทธิ์ที่อันนี้อาจจะแปลกจากการรันปกตินิดนึงนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวแปรอิสระนะครับจะอยู่ที่โลนะครับแต่อันนี้กลายเป็นว่าตัวแปรอิสระอยู่ในคอลัมน์นะครับจะเห็นว่าอายุนั้นมีอยู่นะครับ40ถึง60 60ขึ้นไปแล้วก็ต่ำกว่า31นะครับดังนั้นตัว reference นะครับน่าจะเป็น30นะครับ30เอ็ดไปจนถึง45นะครับ reference นะครับส่วนตัวอะไรนะครับ
ตัวแปรที่เป็นตัวแปรตามนะครับก็จะมีเป็นซีเรียลครับกับข้าวโอ๊ตโดยมีเบรกฟาสต์บาร์เป็น reference นะครับตัวนี้นะครับเป็น default ของโปรแกรมนะครับที่กำหนดให้ตัวอักษรแรกของกลุ่มนั้นนะครับเป็น reference นะครับถ้าเกิดเราพิจารณาจากคำตัวข้อมูลนะครับจะเห็นว่า B นั้นมาก่อนนะครับเขาก็จะกำหนดให้ B นั้นเป็นตัว reference แรกของตัวแปรตามนะครับทีนี้นะครับตัวข้อมูลเราก็จะมีเฉพาะซีเรียลกับโอ๊ตมิลนะครับก็คือข้าวโอ๊ตกับซีเรียลเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ค่า p value ครับเพราะว่าตัวคำสั่งนี้จะไม่มี p value ให้มีค่าสัมประสิทธิ์กับ standard error นะครับเราก็มาคำนวณหาค่า p value โดยใช้คำสั่งนี้นะครับเรียก summary ตัว coefficient และหารด้วย standard error นะครับจากนั้นก็มาคำนวณนะครับต่อนะครับซึ่งเราก็จะได้ค่า p value เป็นตัวนี้นะครับจะเห็นว่า e 0 e ลบ03นี่คือ6นะครับตัวนี้6 6ตัวนี้ก็6 6นะตัวนี้กลุ่มนี้ไม่6นะครับเพราะว่าจุด6นะครับตัวนี้จุด0 0 2 6นะครับตัวนี้ก็6นะครับถ้ามี e ลบต่อท้ายแล้วก็ตัวเลขประมาณเยอะๆนะครับสัก03เนี่ยก็ถือว่า significant นะครับอย่างนี้นะครับก็ถือว่า significant นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อเราได้ค่า p value แล้วเราก็มาดูค่า explorer ของค่าสัมประสิทธิ์นะครับก็หรือที่จะเรียกว่าเป็น RRR นะครับ relative ratio นะครับเราก็จะ explorer ค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งก็จะได้นะครับ RRR มาก็คือด้านล่างนะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับตัวนี้มันเป็น breakfast bar เป็น reference นะครับก็คือกลุ่มแรกครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมาสั่งให้เปลี่ยน reference ใหม่ครับก็เปลี่ยนตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรใหม่คือ BFast 2นะครับ BFast 2นั้นให้ Serial เป็น Reference นะครับใช้คำสั่งนี้นะครับจากนั้นก็รันด้วยตัวแปรตามที่เป็น BFast 2นะครับอันนี้เป็นผลนะครับของโมเดลนะครับซึ่งผลของโมเดลนั้นนะครับเราจะได้ค่าสัมประสิทธิ์กับ Standard Error นะครับจากนั้นก็มารันค่า P ของกลุ่มที่2นะครับสำหรับค่า P กลุ่มที่2ก็ใช้คำสั่งเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้จะได้ค่า p มานะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็6ครับ6นะครับตัวนี้6 6ตัวนี้ไม่6ครับแล้วก็ตัวนี้6ครับ2ตัวนี้ก็6ตัวนี้เลื่อนมา1จุดก็เป็น0จุดนะครับ 0.3 นะครับ 0.3 ไม่6นะครับ0.3 ก็คือไม่6นะครับตัวนี้ก็ไม่6กลุ่มนี้ไม่6นี่ไม่6นะครับทีนี้เรามาดูนะครับค่า explorer ของตัวค่าสัมประสิทธิ์นะครับที่มี reference นะครับเป็นกลุ่มที่2หรือ serial เป็น reference นะครับจะเห็นว่าพอ serial เป็น reference แล้วตัวนี้จะไม่มีคำว่า serial ครับ breakfast bar จะกลับมาแล้ว oatmeal ก็จะมี breakfast bar กับ oatmeal นะครับนี่ก็คือได้ตัว relative rich ratio หรือ RRR นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้แทนOdd Ratio ครับตัวต่อมาเป็นกลุ่มที่3นะครับเป็น Odd Mu นะครับเราก็ตั้งนะครับสร้างตัวแปร Breakfast นะครับ BFast 3นะครับโดยให้ BFast 3นั้นมี Reference เป็น Odd Mu นะครับก็คือกำหนดตัว Reference จากนั้นก็รันนะครับมัลติโนเมียลใหม่นะครับใช้ BFast 3เป็นตัวแปรตามจากนั้นก็ใช้คำสั่งตัวแปรอิสระ2ตัวและก็ใช้ Data C นะครับDataC นะครับแล้วก็เรียก summary มานะครับจากนั้นเราก็จะได้ผลค่าสัมประสิทธิ์กับ standard error นะครับแล้วก็มาคำนวณหาค่า p นะครับเหมือนกันครับตามขั้นตอนจากนั้นนะครับก็คำนวณหาค่า explorer ของค่าสัมประสิทธิ์ในโมเดลที่มี reference เป็น oatmeal นะครับพอ oatmeal เป็น reference จะเห็นว่าเราจะมีเฉพาะ breakfast กับ cereal ครับดังนั้นนะครับก็จะสลับกันนะครับทีนี้นะครับแล้วก็คำนวณค่า relative rich ratio เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับทีนี้นะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ data set ก่อนนะครับผมจะดูพาท่านดู data.c นะครับdatc นะครับ datc จะเห็นว่าตัว bfast นั้นก็คือตัวแปรตามที่เราจะใช้นาเป็นตัวแปรนะครับตัวเป็น dependent variable นะครับแต่ว่ามันเป็นนะครับยังไม่พร้อมที่จะใช้นะครับ
เราก็มาเตรียมตัวแปรนะครับให้เป็นแฟกเตอร์ก่อนนะครับก็คือคำสั่งนี้นะครับสร้างคำสั่งนี้ขึ้นมาแล้วก็รันครับแล้วก็จากนั้นก็มาดูอีกทีนึงครับผมจะย้อนกลับไปดูนะครับข้อมูลDAT-C อีกครั้งนึงนะครับว่านะครับผลการที่จะแก้ตัวแปรให้เป็นแฟกเตอร์แล้ว BFAST ก็จะกลายเป็นแฟกเตอร์ครับเดิมเป็นคาแรคเตอร์นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นแฟกเตอร์3เลเวลแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็พร้อมที่จะวิเคราะห์มัลติโนเมียลโลจิสติกครับจากนั้นเราก็มา install package นะครับ NNET นะครับซึ่งผม install เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะเรียกตัว library ของ NNET นะครับจากนั้นก็มาตัวที่โมเดลนะครับตัวโมเดลที่ใช้นะครับก็จะใช้ MLN model นะครับแล้วก็มีคำสั่งที่มัลติโนมนะครับตามด้วยตัวแปรตามนะครับตามด้วยตัวแปรตามและก็ตัวแปรอิสระอีก2ตัวส่วนตัว .c นั้นก็คือ dataset นะครับที่เราใช้ผมก็จะเรียก2ตัวไปเลยนะครับอันนี้ก็คือการตัว run model ครับเมื่อ run model ไปแล้วนะครับเราก็จะได้ผลมานี่คือค่าสัมประสิทธิ์กับ standard error นะครับใน multinomial นั้นยังไม่มีค่า p value ก็เลยต้อง run อีกทีนึงครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะ run ทีเดียวเลยนะครับทั้งตัวค่า p value แล้วก็ RR นะครับหรือ relative risk ratio นะครับเราก็จะได้ตัวนะครับอันนี้ก็คือการคำนวณหาค่า p นะครับเราก็จะได้ค่า p และตัวนี้ก็เป็น explorer ของ p นะครับexplorer ของค่าสัมประสิทธิ์หรือ RR หรือที่เราเรียกในlogistic binary logistic ก็คือ odd ratio นะครับตัวนี้เราจะใช้ RR relative risk ratio แทนOdd Ratio นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเห็นว่าเรามีอยู่3กลุ่มนะครับก็จะมี Serial กับ Oatmeal นะครับกลุ่มแรกก็คือBreakfast Bar นั้นก็จะเป็น Reference นะครับเมื่อ Breakfast Bar เป็น Reference ก็จะมีแค่ค่าของ Serial กับตัว Oatmeal นะครับการเลือก Reference แรกของโปรแกรม R นั้นเลือกตามอักษรนะครับอย่างเช่นเรามี3กลุ่มก็คือ Breakfast Bar Serial Oatmeal เขาก็จะเลือกตัว Breakfast Bar เป็น Reference แรกครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะลองสลับเป็นกลุ่มที่2เป็นเบรกฟาสต์บาร์ดูนะครับก็คือเราก็ต้องนะครับสร้างขึ้นมาใหม่ครับเป็น .c นะครับเบรกฟาสต์บาร์2นะครับก็คือใช้ตัวซีเรียลเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับจากนั้นก็เอาตัวนี้มารันนะครับตัวมัลติโนเมียลนะครับโดยเปลี่ยนจากเบรกฟาสต์เป็นเบรกฟาสต์2นะครับก็คือให้ซีเรียลเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับเราก็รันได้เลยแล้วพร้อมกับซัมมารีนะครับเราก็นะครับรันไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือผลนะครับเราก็จะได้ตัวค่าสัมประสิทธิ์กับ standard error นะครับเราต้องคำนวณหาค่า p กับ relative risk ratio อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็น relative risk ratio กับตัวค่า p value นะครับจากนั้นนะครับผมก็แนะนำว่าให้ท่านนะครับรันอีกครั้งนึงนะครับที่กำหนดให้กลุ่มที่3เป็น reference นะครับก็คือนะครับกำหนดให้สร้างตัวแปร BFAST 3ขึ้นมาและให้ Oatmeal เป็น Reference นะครับจากนั้นก็รันในโมเดลมัลติโนเมียลอีกครั้งนึงพร้อมกับรันผลของโมเดลนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนให้ BFAST 3นะครับโดยมี Oatmeal เป็น Reference นะครับพอ Oatmeal เป็น Reference จะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์จะมีแค่ BFAST Bar กับตัว Breakfast Bar กับ Serial นะครับเราจะได้ค่าสัมประสิทธิ์กับ Standard Error ต้องมาคำนวณหาค่า P Value กับอีกครั้งนึงนะครับโดยใช้คำสั่งนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้ค่า p value มาก็คือ p 3นะครับแล้วก็ตัว explorer นะครับของค่าสัมประสิทธิ์นั้นก็คือ RRR หรือ odd ratio ใน multinomial logistic ครับผมก็ขอสรุปนะครับใน multinomial นั้นนะครับเหมาะกับตัวแปรตามที่เป็น nominal scale หลายกลุ่มครับเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบการตัดสินใจของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นนะครับสินค้ามีหลายยี่ห้อเราก็สามารถที่จะใช้มัลติโนเมียลในการวิเคราะห์ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเครือข่ายโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับ AIS Detect นะครับ True นะครับว่าลูกค้านั้นมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกสินค้าใดนะครับคาแรคเตอร์แบบไหนมีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ายี่ห้อไหนนะครับเราก็สามารถที่จะนำมัลติโนเมียลโลจิสติกมาวิเคราะห์ได้นะครับสำหรับตัวค่าตัวสัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการอ่านนะครับหรือผลที่ใช้ในการอ่านแปรผลก็คื
relative risk ratio นะครับหรือเราจะใช้ RR นี้แทน odds ratio สำหรับ multinomial logistic regression ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางผ่านทาง YouTube และ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ